เสื้อคลุมออกผ่านเส้นทางคันนี้บ่อยไหมฮะทุกวันผ่านทุกวันแล้วมีความรู้สึกว่าที่พี่บอกว่าเมื่อกี้เนี่ยว่าเขาหิวน้ำเนี่ยเราไปนิมิตเห็นเมื่อไหร่ยังไงเล่าให้ฟังพอดีเขามาทำข่าวตอนกลางวันเขาส่งเห็นค่ะแล้วเขาคอแห้งหิวน้ำเขาอยากกินน้ำแดงน้ำเมื่อกี้อธิษฐานว่าไงเนี่ยก็บอกว่าไอ้เอาน้ำมาถวายน้ำแดงกับน้ำเขียวให้กุมารนะคะครับแล้วก็ให้เดินทางปลอดภัยมีโชคมีลาภให้มาครับสาธุจะที่จะทางนะครับมีวันหนึ่งมีผู้หญิงเขามีเสียงคนเด็กร้องไห้ว่างั้นเขาก็โทรไปแจ้งตำรวจพอดีโทรไปแจ้งตำรวจก็เลยมีนักข่าวติดตามมาก็เลยมาสอบถามเลยก็ตีเผยแพร่ออกเป็นข่าวใหญ่เลยอย่างนี้ครับมีเขาเอาสารพวกภูมิเก่าๆมาทิ้งแบบมันบางคนก็เชื่อถืออ่ะนะเป็นสารเป็นอะไรอย่างนี้แต่ผมก็บอกตรงๆเลยนะว่าผมทำไร่อยู่นี่ที่ข้างเคียงนี่กับที่ของผมก็ทำมาตั้งแต่ผมเกิดนะนี่ผมก็50กว่าแล้วกับ60แล้วผมก็อยู่นี่นอนนี่ก็ไม่เห็นมีอะไรนะไม่เห็นมีครับไม่เห็นมีแต่สักอีกประมาณสัก3โมงนะทางนายอำเภอมันลบประวัติลงนายอำเภอกบินบุรีแกก็ได้ลงมาดูเห็นนักข่าวมาเยอะๆแกก็บอกว่าให้ผู้ใหญ่นี่เอาไปเก็บให้เป็นที่เป็นทางให้ไปเก็บเป็นที่เป็นทางถ้าไปไว้ที่วัดที่อะไรแบบนี้เดี๋ยวคนนั้นมายังมาทิ้งกันเยอะๆยังกับเป็นข่าวกระจีมันก็ยุ่งติดถนนอย่างนี้กำลังสั่งทำป้ายห้ามนำสารพระภูมิเก่ามาทิ้งบริเวณนี้โดยเด็ดขาดนะครับเป็น